ทยรุ่งนำ TR Transformer ร่วมคาราวานรถยนต์สารสัมพันธ์ไทยพูตานบริษัทไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์จำกัดมหาชนนำโดยคุณแก้วใจเผอิญโชคแมคโดนัลด์กรรมการบริหารร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรพูตานประจำประเทศไทยและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมคาราวานรถยนต์สารสัมพันธ์เชื่อมโยงราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรพูตานซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกภายใต้แนวคิด Connecting People of Two Kingdoms by Land เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต30ปีไทยพูตานตลอดจนส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของไทยพูตานในด้านต่างๆทั้งเศรษฐกิจการค้าและโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวซึ่งมีความร่วมมือกันภายใต้แนวคิด Two Kingdoms One Destination คณะคาราวานเดินทางด้วยรถยนต์ TR Transformer จำนวน6คันพร้อมด้วยสมาชิกจำนวน21คนประกอบด้วยเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรพูตานประจำประเทศไทยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทยที่เกี่ยวข้องได้แก่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระทรวงพาณิชย์และบริษัทไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์จำกัดมหาชนโดยเริ่มต้นจากหน้าวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครไปยังอำเภอแม่สอดจังหวัดตากจากนั้นข้ามแดนไปยังเมืองตองอู่เมืองมนยะหว่าเมืองตาหมู่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมามุ่งหน้าสู่เมืองโกฮิมาเมืองกัวฮาติสาธารณรัฐอินเดียจากนั้นจึงเดินทางต่อไปยังเมืองพันโซลิงและสิ้นสุดที่เมืองทิมพูราชอาณาจักรพูตานทั้งนี้ภายหลังจากสิ้นสุดการเดินทางของขบวนคาราวานได้มีการจัดประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทยและพูตานณกรุงทิมพูราชอาณาจักรพูตานเพื่อหารือถึงแนวทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในด้านต่างๆต่อไปอีกด้วยเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะเพราะว่าเราได้รับการติดต่อมาจากทางสถานทูตพูตานนะคะว่าในปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เขาฉลองครบรอบความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศพูตานก็ท่านทูตก็มาหานะคะบอกว่าอยากที่จะได้รถที่เป็นสัญชาติไทยที่จะเดินทางในครั้งนี้ในเส้นทางที่ยังไม่เคยมีใครเดินทางมาก่อนเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ถือว่าเราได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงที่จะไปการเดินทางอันนี้นะคะเราก็เชื่อมั่นนะคะว่ารถของคนไทยเรานะคะโดยของ Transformer ของบริษัทไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์จำกัดมหาชนนั้นจะเป็นรถที่มีสมรรถนะที่สูงสุดเครื่องยนต์นะคะรถวันนี้ที่เราจะใช้นะคะต้องเอาแบบ 4x4 ไปเลยเราก็จะเป็นเครื่องยนต์แบบแมนนวลเพราะว่าเราสำรวจพื้นที่มาแล้วปรากฏว่าพื้นที่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ราบสูงซะเยอะนะคะแล้วก็จะมีในระหว่างเขตแดนของแต่ละประเทศเนี่ยจะมีพื้นที่ที่ค่อนข้างทุรกันดารเพราะฉะนั้นเราก็คือจำเป็นที่จะต้องใช้รถที่เป็น 4x4 เครื่องยนต์ก็อยู่ที่ 2.8 เป็นเครื่องยนต์ของ Toyota ค่ะแรกนะคะมันก็เป็นความภูมิใจนะคะว่ารถของเราเนี่ยออกแบบทั้งคันเลยเนี่ยโดยคนไทยเองก็เชื่อมั่นว่าเราขับไปที่ไหนก็คงที่จะมีคนที่สงสัยว่าเอ๊ะรถดีไซน์นี้นะคะเพราะมันมีดีไซน์ที่โดดเด่นมากเลยก็คงจะนำความภูมิใจมาเพราะรถทุกคันติดธงชาติไทยหมดอันนี้ก็เป็นอันแรกนะคะที่จะเห็นนะคะก็คงจะได้เห็นสื่อหลายๆประเทศที่จะผ่านเนี่ยนะคะเขาก็คงที่จะมาชมมาดูว่าเอ๊ะรถแบบนี้เนี่ยนะคะโอ้โหสามารถเดินทางได้เป็น 3,000 กว่ากิโลเนี่ยนะคะก็คิดว่าอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าจะเป็นที่จุดสนใจก็คงที่จะทำให้ประเทศไทยของเรามีชื่อเสียงนะคะในเรื่องของการที่ว่าเป็นประเทศที่สามารถที่ผลิตรถได้ทั้งคุณภาพและสมรรถนะที่ดีแล้วก็รูปทรงก็โดดเด่นสวยงามค่ะ